สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะรายการที่พร้อมจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันนะคะวันนี้ก็วันที่2พฤศจิกายนแล้วนะคะอยู่กับแพรและอาจารย์พรเช่นเคยค่ะครับผมวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาสาระของทางรายการนะครับวันนี้ทางรายการเปิดดวง12ราศีนะครับก็มีความภาคภูมิใจครับที่จะนำเสนอนะครับถึงพระองค์ท่านในเรื่องของพระปีชาสามารถรวมถึงพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆนะครับของพ่อหลวงของเรานะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าท่านทรงมีพระปีชาสามารถหลากหลายด้านด้วยกันนะคะซึ่งตัวเราเองเนี่ยไม่สามารถเทียบกับท่านได้เลยจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางการแพทย์นะคะทางการเกษตรนะคะทางด้านการกีฬานะคะแล้วก็ยังมีโครงการในพระราชดำริอีกเยอะแยะมากมายทีเดียวจ้ะต้องบอกว่ามากมายจริงๆนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าพวกเราคนไทยทุกคนนั้นล้วนยึดถือพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างนะครับหรือว่าอาจจะมองท่านเป็นต้นแบบที่ดีนะครับอย่างขออนุญาตอย่างส่วนตัวผมเองเนี่ยก็คุณผู้ชมคงจะรับทราบว่าเป็นคนที่ชอบกีฬามากนะครับผมเองก็มีพระองค์ท่านนะครับเป็นแบบอย่างจริงๆอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าความพระปีชาสามารถรวมถึงพระอริยภาพของท่านเนี่ยหลากหลายโดยเฉพาะในเรื่องไม่เว้นแม้กระทั่งในเรื่องของการกีฬาใช่ท่านลงแข่งด้วยนะคะในสมัยก่อนท่านลงแข่งแล้วก็ได้รับการยกย่องนะคะว่าท่านเป็นผู้ที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาอย่างยิ่งเลยนะคะคแพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะใช่ครับนะคะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะได้รับคำสดุดีชื่นชมจากนานาประเทศว่าทรงมีพระอัจฉริยภาพหลายด้านซึ่งด้านหนึ่งที่ได้รับการยอมรับนะคะก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของด้านการกีฬาเนื่องจากพระองค์ทรงโปรดการกีฬามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เมื่อครั้งยังประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ทรงสกีน้ำแข็งบ่อยครั้งนะคะนอกจากนั้นพระองค์ยังสนพระทัยในกีฬาอีกหลากหลายประเภทอาทิสกีหิมะนะคะว่ายน้ำเรือใบแบดมินตันยิงปืนกอล์ฟเล็กการแข่งขันรถเล็กเครื่องร่อนและอีกมากมายพระองค์ทรงศึกษาข้อมูลของกีฬาแต่ละประเภทอย่างละเอียดและทรงฝึกฝนจนปฏิบัติได้ดีนับเป็นแบบอย่างที่ดีของนักกีฬาทุกๆคนโดยเฉพาะหนึ่งในนั้นคือกีฬาเรือใบนะคะที่ทรงโปรดปรานมากการทรงเรือใบของพระองค์ไม่เพียงแค่ทรงเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้นหากแต่ยังทรงต่อเรือใบด้วยพระองค์เองและนำไปร่วมในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4นะคะซึ่งภายหลังนะคะได้เปลี่ยนชื่อเป็นกีฬาซีเกมจนทรงได้รับชัยชนะเรือใบประเภทโอเคนะคะเมื่อวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2510สร้างความปิติให้กับคนไทยก่อนถือเลิกนำวันดังกล่าวนะคะมาเป็นวันกีฬาแห่งชาติของประเทศไทยถึงขนาดวงการกีฬาเรือใบระดับโลกนั้นก็ให้การยอมรับพระองค์ท่านด้วยค่ะครับนอกจากนี้ครับยังมีอีกหนึ่งประเภทกีฬาที่จะไม่พูดถึงคงไม่ได้นะครับนั่นก็คือแบดมินตันคิดว่าประชาชนเนี่ยน่าจะพอทราบแล้วนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยทรงโปรดปรานกีฬาประเภทนี้มากขนาดไหนถึงขั้นนะครับที่พระองค์โปรดให้มีการปรับแต่งหอประชุมภายในศาลาภกาภิรมย์สวนจิตรลดาเพื่อเปลี่ยนให้เป็นสนามแบดมินตันมาตรฐานเพื่อทรงแบดมินตันในตอนเย็นวันศุกร์และเช้าวันอาทิตย์ที่สำคัญครับพระองค์ท่านยังคงรับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อปีพุทธศักราช2493อีกด้วยนับแต่วันนั้นวงการแบดมินตันของไทยก็เหมือนกับเป็นการก้าวกระโดดครั้งสำคัญครับมีความตระหนักถึงแก่นแท้กีฬาประเภทนี้พัฒนาปลูกฝังต่อเนื่องตั้งแต่ในระดับเยาวชนเด็กเล็กนะครับให้มีความรู้ความสามารถก้าวเข้าสู่ระดับโลกซึ่งปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกมีนักกีฬาแบดมินตันหลายคนเลยนะครับที่ประสบความสำเร็จการกีฬานั้นนอกจากจะให้ความสนุกสนานและความสมบูรณ์แก่ร่างกายแล้วยังให้ผลดีทางจิตใจได้อย่างมากมายนักกีฬาที่ได้รับการฝึกหัดอบรมอย่างดีแล้วย่อมมีใจแน่วแน่ตัดสินใจได้รวดเร็วมีความเพียรพยายามไม่ท้อถอยและมีความหนักแน่นรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักให้อภัยผู้มีใจเป็นนักกีฬาจึงเป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและน่าคบหาสมาคมด้วยอย่างยิ่งนับแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้นะครับการกีฬาของประเทศไทยก็ได้พัฒนาจนเติบโตเป็นที่เชิดหน้าชูตาในระดับโลก
นานาชาติให้การยอมรับในกีฬาหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นแบบประเภทเดียวหรือประเภททีมก็ตามเห็นได้จากทุกครั้งที่มีการแข่งขันกีฬาทั้งจากในระดับภูมิภาคจนถึงระดับเอเชียและทวีปเนี่ยประเทศไทยจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากครับถึงขนาดที่นานาชาติยังกล่าวยอมรับว่าเมืองไทยเป็นประเทศแห่งการกีฬานะครับที่มีทั้งมิตรและไมตรีอย่างสมภาคภูมิก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากทาง www.dailynews.co.th ครับค่ะพระองค์ก็ทรงเป็นต้องบอกว่าเป็นต้นแบบนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็เรื่องนี้นะคะเมื่อเราได้ฟังแล้วคนรุ่นหลังนะคะแพทย์เชื่อว่าจะนำข้อคิดที่ได้จากการสิ่งที่พระองค์ท่านเคยทรงทำมานะคะมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะคะในเรื่องของว่าเราจะทำอะไรนั้นเราต้องไปให้สุดศึกษาให้ละเอียดนะคะทำให้สนุกทำให้เพลิดเพลินทำด้วยความรักแล้วเราจะทำทุกอย่างออกมาได้ดีค่ะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ทางรายการนะครับมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในการนำเสนอนะครับให้คุณผู้ชมได้รับทราบทั่วกันครับค่ะต้องบอกว่าโครงการพระราชดำริหรือว่าพระอัจฉริยภาพของพระองค์นะคะพูดกันทั้งปีก็ไม่หมดนะคะเราก็จะนำเสนอเรื่องราวของพระองค์ท่านที่ดีๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้เราทุกคนนะคะได้ดำเนินตามต่อไปในอนาคตนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะมี2ช่องทางที่เราจะพูดคุยกันในรายการเหมือนเดิมนะคะสำหรับสายสดค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS ค่ะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามใครต้องการจะทราบลัคนาราศีนะคะให้ระบุจังหวัดที่คุณเกิดมาด้วยส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะและสำหรับช่วงแรกนะคะในวันนี้เราจะมาฟังคำพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีจากอาจารย์พรพจน์กันเลยค่ะ ครับภาคพยากรณ์ในเบรกที่1ก็เป็นการพยากรณ์คนหมู่มากนะครับคนทั้งประเทศโดยการจัดแบ่งราศีตามการโคจรของดาวอาทิตย์วันนี้กลางสัปดาห์นะครับกับวันพุธที่2พฤศจิกายน2559จันทรคติการขึ้น3ค่ำเดือน12นักษัตริย์วอกนะครับพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คืออาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศตะวันออกหรือว่าทิศบูรพานั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในเรื่องของงานให้เผื่อใจครับอาจจะไม่ค่อยได้ทำอะไรเพื่อภารกิจส่วนตัวและที่สำคัญวันนี้งานตัวเองก็จะมีปัญหาเงินทองทองวันนี้หากมีเรื่องราวที่ไม่สบายใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ให้คุยให้ถามนะอย่าปล่อยให้เป็นน้ำผึ้งหยดเดียวความรักหัวใจมีปัญหาให้อดทนครับแล้วสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้อย่าเชื่อมั่นในตัวเองให้มากจนเกินไปสิ่งที่คิดอาจผิดก็เป็นได้ฉะนั้นการรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างจำเป็นเงินทองทองก็ต้องหนักแน่นครับโดยเฉพาะเวลามีคนหยิบยื่นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรให้ส่วนความรักหัวใจพอจะมีลาภผลในเรื่องรักคนมีคู่คนรักก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เขาบอกว่า bottom up เน้นการทำงานจากล่างขึ้นบนฉะนั้นวันนี้ควรให้ความสำคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชามีเกณฑ์ได้ลาภผลจากลูกน้องบริวารครับแต่เงินไม่ค่อยดีนะวันนี้ไม่คล่องสักเท่าไหร่รัดเข็มขัดก็ใช่ลดค่าใช้จ่ายก็ดีพึ่งพาตัวเองให้มากสุดท้ายความรักหัวใจเน้นคนที่มีคู่นะครับวันนี้เขาบอกว่าอย่าคิดเล็กอย่าคิดน้อยต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ต้องเล่นให้เป็นระวังเจอใหญ่ทับใหญ่แข็งเจอแข็งกว่าฉะนั้นวันนี้ต้องรู้จักการประนีประนอมผมหมายถึงเรื่องของงานส่วนเงินทองทองก็เช่นเดียวกันครับอะไรที่ดูก้ำกึ่งสีเทาๆอบายมุขควรจะหลีกเลี่ยงความรักไม่ว่าอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลควรให้ความสำคัญกันและกันต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องของหน้าตา
เกียรติยศหรือว่าศักดิ์ศรีมากจนเกินไปนะครับในเรื่องของการเอาชนะคานก็ดีนะครับหรือว่าในเรื่องของการมีอัตราก็ใช่เงินทองทายดีครับจะมีจังหวะและโอกาสผ่านเข้ามาถ้ามีเงินเย็นต้องกล้าตัดสินใจส่วนความรักวันนี้อาจจะต้องสละความสุขส่วนตัวเพื่อคนในครอบครัวต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมนะครับรวมถึงการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญวันนี้ขอให้เชื่อมั่นสภาพคล่องโดยรวมวันนี้ไม่มีปัญหาถ้าไม่ได้คิดใหญ่เกินตัวหรือคาดหวังเกินจริงมีโอกาสสมหวังความรักหัวใจวันนี้คนโสดไม่มีดวงนะครับส่วนคนมีครอบครัวจัดสรรเวลาให้ดีต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมครับวันนี้ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทเลยระวังจะมีปัญหาสภาพคล่องหรือหมุนเงินไม่ทันความรักก็พยายามอย่าสร้างเงื่อนไขครับหนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันโสดวันนี้อยู่เฉยๆนะฮะสุดท้ายในเรื่องของการทำงานคนที่กำลังรอลุ้นรอฟังผลผมทายดีนะครับมีโอกาสจะได้รับข่าวสารที่รอคอยต่อไปชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ขีดเส้นใต้2เส้นสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับต้องระวังส่วนการทำงานก็ล้อกับเรื่องที่ผมเพิ่งเรียนเมื่อสักครู่คนที่มีภารกิจมากหรือคนที่มีงานที่ค้างๆอย่าทำงานจนลืมดูแลสุขภาพของตัวเองเงินทองวันนี้เนื้อหอมนะฮะจะมีคนเข้าหาหรือต้องการทำธุรกรรมด้วยแม้กระทั่งมีคนมาขอความช่วยเหลือคนให้ความช่วยเหลือก็ใช่ความรักมีปัญหานับ1ถึง10ครับส่วนคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้ต้องรู้จักรอคอยจังหวะที่เหมาะสมต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็สูงผมหมายถึงในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของงานนะครับส่วนในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยโดยรวมวันนี้ยังถือว่าสอบผ่านแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้ลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่ความรักไม่เด่นนะครับระวังมีปัญหากับบรรดาญาติพี่น้องต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับพยายามแสดงผลงานนะครับเพราะวันนี้ดูเหมือนคนรอบข้างค่อนข้างจะคาดหวังเรียกร้องฉะนั้นวันนี้งานกดดันพอสมควรครับเงินทองไม่เด่นและวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะเพศตรงข้ามด้วยความรักอย่าทะเลาะกันให้เหนื่อยนะครับถึงอย่างไรก็หนีกันไม่พ้นโดยเฉพาะคนที่มีบุตรหลานต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับเวลามีปัญหาให้เก็บอาการอย่าตีโพยตีพายโดยเฉพาะคนที่เป็นนายคนที่เป็นหัวหน้างานระวังจะเสียบุคลิกภาพนะครับเงินทองต้องจ่ายก่อนอาจจะต้องสละบางสิ่งเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่มีความสำคัญกว่าสุดท้ายความรักหัวใจไม่ดีนะครับมีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาหลายอย่างไม่ได้ดังใจและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับมีเสน่ห์ใช้ได้นะกับเรื่องของงานการทำงานเชิงรุกเพศเดียวกันเพศทางเลือกหรือแม้กระทั่งเพศตรงข้ามเหมาะสำหรับการเจรจาต่อรองการประนีประนอมครับแต่เรื่องเงินไม่หมูนะวันนี้ต้องพร้อมที่จะปรับพอร์ตต้องพร้อมที่จะปรับตัวเพราะดูเหมือนจะมีข่าวปัจจัยในแง่ลบข่าวที่เราควบคุมไม่ได้สุดท้ายหัวใจที่กำลังคบหาพยายามเรียนรู้กันให้มากๆนะครับโสดเองก็มีเกณฑ์รักใหม่ค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะสำหรับการแต่งกายในช่วงนี้นะคะก็รณรงค์ให้เป็นสีสุภาพนะคะใครที่ไม่มีสีดำตอนนี้เห็นหลากหลายท่านนะคะก็นำโบมาติดนะคะนำโบนำข้อมือสีดำนะคะมาใช้ก็ใช้ได้นะคะแล้วก็คุณผู้ชมสามารถเข้าไปอ่านคำพยากรณ์เพิ่มเติมทาง Facebook นะคะ Miracle Channel TV ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันนะคะที่สายสด024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข422-1606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ